แงมฝากมาบอกนะคะซินเจียยุอีซินนี่ฮวดชัยนะคะเทศกาลตรุษจีนค่ะก็เฮงๆกันทั้งทุกคนเลยนะคะรวมไปถึงวันนี้เป็นวันจันทร์ค่ะเกาะขบวนรถไบรท์ไปกับป๋าแงมจะเป็นเรื่องราวของกระทรวงแรงงานวันนี้นะคะพาไปดูค่ะท่านพลเอกพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านลงไปดูแรงงานไทยในต่างแดนด้วยนะคะแล้วก็อีกหลายๆพื้นที่เลยแล้วก็มีอีกหนึ่งช่วงขึ้นมานะคะกับถามแรงตอบแรงวันนี้จะมีปัญหาอะไรนะคะเดี๋ยวลองไปดูกันเกาะขบวนรถไบรท์ไปกับป๋าแหงมค่ะส่วนช่วงเวลานี้หมดเวลาของเขย่าข่าวเข้มแล้วนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ จำได้ไหมครับเมื่อวันที่26ธันวาคม2561ปลายปีที่แล้วตัวแทนชาวประมง22จังหวัดติดชายทะเลเดือดคัดค้านการรับรองอนุสัญญาแรงงานระหว่างประเทศ C188เรียกร้องให้กระทรวงแรงงานแก้ไข14ข้อก่อนที่พลตำรวจเอกอดุลแสงสินแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะจะเดินทางไปลงนามที่กรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์มาวันนี้เมื่อบรรลุข้อตกลง14ข้อกับชาวประมงแล้วบินไปลงนามเมื่อวันที่30มกราคมทันทีครับพลตำรวจเอกอดุลแสงสินแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงและนายกายไรเดอร์ผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO ร่วมลงนามทันทีครับอนุสัญญาแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยการทำงานในภาคประมงพ.ศ. 2550หรือว่าค.ศ. 2007เป็นการยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองการทำงานบนเรือประมงของทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวให้ดียิ่งขึ้นสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและป้องกันความเสี่ยงสภาพแรงงานบังคับส่งเสริมการทำประมงที่มีจริยธรรมและธรรมาภิบาลและยังดึงดูดให้แรงงานเข้ามาทำงานในภาคประมงมากขึ้นครับประเทศไทยนะครับมีกฎหมายที่สอดคล้องกับ C188 แล้ว11ฉบับและภายใน1ปีจะเร่งแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับ C188และบริบทของประมงไทยต่อไปครับจากนั้นวันที่1กุมภาพันธ์2562คณะของพลตำรวจเอกอดุลแสงสินแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเดินทางต่อจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์สู่สหพันธรัฐเยอรมนีครับประชุมหารือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและสถาบันการเชื่อมSLV มันเฮมเยอรมนีเนี่ยเขาส่งอบรมครูช่างเชื่อมป้อนสู่ตลาดแรงงานเยอะมากนะครับปีละประมาณ 3,000 คนใช่นะครับปิดท้ายด้วยข่าวดีประเทศเยอรมันนิยมอาหารไทยนะครับมีอาหารไทยถึง600ร้านค้าแม่ครัวถึง 25,000 คนตอนที่รัฐมนตรีไปนะครับกำลังสอบฝีมือแม่ครัวและทดสอบการนวดอยู่สอบผ่านนะครับจะได้ค่าจ้างสูงถึง 40,000 บาทต่อเดือนเชียวนะครับก่อนจบก่อนจากถามแรงก็ตอบแรงออกอากาศไปเมื่อวันที่24มกราคม2562โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือหมอชิดสะพานใหม่คูคตบริเวณปากซอยทางเข้าพหลโยธิน54/4และชุมชนกิโลเมตรที่25-26วินจยยถามแรงที่กับรถของฉันหายไปไหนก่อนครับต้องขับรถมอเตอร์ไซค์ไปดิฮะใช่ตรงนี้ก็ไปที่ตลาดประตูกรุงเทพท้ายตลาดกรุงเทพได้เลยครับในปัจจุบันนี้ครับเมื่อสร้างรถไฟรอยฟ้าแล้วต้องขับตรงนี้จะปิดเมื่อปิดแล้วจะต้องขับไปรอบไปถ้าจะไปสายไหมนะครับคุณต้องไปขับรถยูเทิร์นสายขนาดนี้ครับรอพอมอก็ตอบแรงมาเช่นกันรถยนต์ที่วิ่งตรงลงสะพานข้ามคลอง2มีความเร็วพี่โจยยอครับกลับรถไกลอีกนิด500เมตรจะปลอดภัยมากกว่านะครับเจ้านายปูนปูนติดตามเกาะขบวนรถไบค์ไปกับป๋าแหงมได้ที่ Facebook Fanpage ข่าวป๋าแหงมทุกวันและ Instagram ป๋าหาแหงมปูนปูน